ีครับคลิปนี้นะครับจะมาเนาะแถวถนนเกษตรนวมินทร์นะครับคือจะเริ่มตั้งแต่เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจนถึงรามอินทรานะครับโดยใช้เส้นทางถนนเกษตรนวมินทร์นะครับไปดูกันเลยครับจะลงอุโมงค์นะครับเพราะว่ารถไปติดคือถ้าเราไปเส้นข้างบนเนี่ยก็จะมีไฟแดงหรือไปกลับรถไกลๆอย่างเงี้ยก็ต้องมาลงอุโมงค์เพื่อที่จะใช้เวลารวดเร็วกว่าครับคือเส้นนี้จริงๆมันก็ติดนะแต่ว่าหลังๆมานี่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นใหม่นะครับไม่ใช่เก่านะมีน่าจะเกินประมาณ 10-15 ปีเนี่ยเส้นเนี้ยพัตก่อนนี่มันยังไม่มีเลยเส้นเกษตรนวมินทร์รถเมย์ยังไม่วิ่งเลยนะครับเส้นนี้ยังไม่เห็นรถเมย์ส่วนใหญ่ก็เที่ยวประจำพอกลับบ้านอยู่นวมินทร์เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่าผ่านหูผ่านตาเลยนะสำหรับรถเมย์มีระยะทางประมาณ9กิโลจากเกษตรถึงนวมินทร์นะแต่ว่าคลิปนี้จะวิ่งไปจนถึงถนนรามินทราก็จะไปแวะทำธุระนิดนึงก็จะทำคลิปมาด้วยได้เรื่อยๆครับเส้นนี้รถไม่ติดติดสี่แยกแต่ติดที่มีไฟแดงไฟแยกไฟแดง2หรือ3ที่เนี่ยแต่ก็ไม่นานก็ผ่านถนนที่ว่าตัดลาดปลาคราวลาดปลาเขาไปรามินทราถนนมายาราบพวกนี้หรือว่าถนนที่ว่าจะเลี้ยวเข้าไปเสนาก็ผ่านครับเส้นนี้เสนาโชคชัย4วังหินพวกนี้ก็มาเส้นนี้แล้วก็จะมีถนนตัดแยกเข้าไปให้จะได้สะดวกสบายในการเดินทางนะครับรถก็ไม่ติดนิดๆหน่อยๆไปได้สบายๆมีร้านอาหารเนาะมีร้านอาหารมีแหล่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าเป็นถนนใหม่ที่มันสดๆอยู่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะถนนเส้นนี้ครับดูไปเรื่อยๆนะครับมีป้ายบอกทางนะครับป้ายบอกทางถ้าตรงนวมินทร์ขวาก็ไปซอยมายาราบซอยมายาราบก็ทะลุถนนรามินทราด้วยเหมือนกันนะครับถึงแยกที่จะเขาเรียกถนนสุคนธสวัสดิ์นะครับพอถ้าเราข้ามไปอันนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วถ้าข้ามถนนสุคนธสวัสดิ์เนี่ยจะมีทางด่วนสะพานรอไอ้สะพานข้ามถนนนะพาดผ่านนะครับสรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์พวกนี้เขาก็มาทำให้คนแถบนี้ได้มาช้อปครับอ
ไปเลยเพื่อจะให้ไปถึงรามอินทราเป้าหมายที่จะไปเนี่ยคือสะพานข้ามแยกเนี่ยก็ทำไว้หลายที่เลยครับตรงนี้นี่ก็ทำมานานแล้วย่านนี้จะเป็นเขตเขตคันนายาวนะครับซึ่งเขตนี้ก็แยกออกมาจากบึงกลุ่มนะครับก็มาเป็นเขตคันนายาวเขตคันนายาวแขวงรามอินทรานะครับแถวนี้ซึ่งสะดวกสบายมากการเป็นอยู่มีห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมดรอบๆน่าอยู่นะครับเส้นนี้แล้วก็ถ้ายังไงก็จะต้องขอปิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือถนนรามอินทรานะครับหลังจากขึ้นสะพานนี้ปุ๊บพอลงปั๊บก็ถึงเป้าหมายเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ยินติดตามรับชมครับหลังจากลงถึงถนนรามอินทราเนี่ยก็จะขอปิดคลิปนี้แล้วก็ถ้าหากว่าทำคลิปแล้วเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยให้ด้วยนะครับหวังว่าคงติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงลงสะพานตรงนี้ก็เป็นถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้ายังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ